มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เราได้ผูกพันและได้ใช้ชีวิตร่วมอย่างใกล้ชิดมากนะครับคือเพื่อนพี่น้องในคริสตจักรนะครับที่ได้ใช้เวลาแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันเราได้พบกันทุกอาทิตย์นะในภาระปัญหานะครับเพื่อนพี่น้องในคริสตจักรก็ได้รับรู้ได้อธิษฐานเผื่อนะครับแล้วก็ได้เหยียดตัวเองออกมาช่วยเหลือในภาระปัญหาผมมาโบสถ์นะครับโดยที่ผมไม่ได้เกิดจากครอบครัวคริสเตียนแล้วก็ในชีวิตไม่เคยคิดจะเป็นคริสเตียนมาก่อนนะแต่สิ่งที่ทำให้ผมเปิดใจกับเรื่องของพระเจ้าหรือเรื่องคริสเตียนคือตัวคริสเตียนเองสิ่งที่ทำให้ผมเปิดใจว่าพระเจ้าของคริสเตียนน่าจะเป็นพระเจ้าที่ดีมากๆเพราะว่าตัวของคนที่เชื่อพระเจ้าเป็นคนดีแล้วก็เมื่อผมได้เข้ามาอยู่ในชุมชนของพระเจ้าประมาณ20ปีผมไม่เคยมีความรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจครั้งนี้เลยแล้วพบว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดของชีวิตผมคือการได้รู้จักต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมได้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตผมและผมได้คนที่น่ารักดีๆที่นั่งอยู่ข้างๆผมเรามีความสุขที่เรารู้ว่าชีวิตเรามีคนดีๆอยู่ในชีวิตเราเราไปซื้อประกันภัยเพราะว่าเราอยากจะมีหลักประกันสำหรับวิกฤตการณ์ในชีวิตเราแต่งงานมีครอบครัวเรามีลูกบางคนก็อาจจะมีความคิดว่าอยากจะได้มีคนที่ช่วยดูแลชีวิตยามเราหรือคนที่เรารักเจ็บป่วยไข้แล้วอยากจะมีใครบางคนที่อยู่รอบตัวเราเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับชีวิตของเราแต่ผมอยากบอกว่าการที่เราได้มีเพื่อนที่ดีในคริสตจักรเนี่ยเป็นการที่เราได้สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งในทีเดียวเพื่อนมีค่ามากกว่าทรัพย์สินนะครับบางคนไม่มีเงินมากแต่เรามีเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ดีผมถือว่ามีค่ามากกว่าทรัพย์สินเพื่อนที่ดีบางคนอาจทำให้ท่านไม่ต้องเสียทรัพย์สินบางอย่างเพื่อนที่ดีอาจทำให้ท่านได้มาซึ่งทรัพย์สินอาจจะด้วยคำแนะนำการตักเตือนหรือข้อเสนอแนะเพื่อนที่ดีให้กำลังใจซึ่งทรัพย์สินก็ซื้อไม่ได้เพื่อนที่ดีให้ความรักความอบอุ่นซึ่งทรัพย์สินก็ซื้อไม่ได้เราจะไปร้านขายของขอซื้อความอบอุ่นเงินมันซื้อไม่ได้เพื่อนที่ดีมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเองไหมครับแล้ววันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเพื่อนที่ดีในคริสตจักรเรามีความสุขนะครับผมพูดทั้งสิ้นนี้ออกมาจากใจผมที่ผมเชื่อและผมสัมผัสอย่างนี้จากประสบการณ์ชีวิตจริงๆอยากพี่น้องหันไปบอกเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยกันดีไหมครับขอบคุณที่มีคุณเป็นเพื่อนที่ดีเอเมนไหมครับผมเห็นบางท่านในห้องประชุมนี้นะครับรู้จักกันตั้งแต่เป็นนักศึกษาตั้งแต่ยังเป็นโสดไม่มีลูกปัจจุบันลูกโตไม่รู้ว่าในอนาคตลูกก็จะแต่งงานกันเองหรือเปล่าบางคนรู้จักกันตั้งแต่ผมดกจนปัจจุบันผมไม่ดกแล้วนะแต่เราอยู่ด้วยกันที่โบสถ์ในนี้อย่างเป็นครอบครัวนะครับใครปิดพลาดใครปกป้องเราก็อยู่ด้วยกันนะแล้วเราก็ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเพราะเรามีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเพื่อนเป็นคนที่มีคุณค่ามากเลยแม้กระทั่งลูกผมนะครับอายุ3ขวบก็ไปโรงเรียนเขาก็มีความสุขกับการที่เขาได้เจอเพื่อนเขาจะร้องหน่อยเพราะว่าเขาห่างคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าพอไปโรงเรียนเขาเข้าห้องเขาก็จะไม่หันหลังกลับเพราะเขาเห็นเพื่อนอยู่ข้างหน้าเราเห็นว่าเพื่อนเนี่ยมีความสำคัญแม้ว่าเราเป็นเด็กเวลาเขาได้ของดีๆขึ้นมาเขาก็อยากที่จะเอาไปให้เพื่อนเขาเล่นนะครับอยากเอาให้เพื่อนดูเพื่อนเป็นคนที่มีผลกับชีวิตของเราแล้วก็มีผลต่อเส้นทางชีวิตเรามีภาษิตเกี่ยวกับเพื่อนนะครับในประเทศไทยเช่นคบคนพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลภาษิตนี้สะท้อนให้เห็นว่าเพื่อนเนี่ยกำหนดกับความสำเร็จและกำหนดเส้นทางชีวิตของเรามีเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเด็กๆมาหลายคนที่เส้นทางชีวิตของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นเส้นทางที่ไม่ควรจะเป็นเพราะเจอเพื่อนบางคนที่พาเขาไปสู่เส้นทางที่เขาไม่ควรจะไปในทางกลับกันก็มีเพื่อนไม่น้อยที่มีชีวิตดีขึ้นเพราะมีเพื่อนที่พาเขาไปในเส้นทางที่เขาควรจะไปเพื่อนเป็นคนนึงที่ส่งผลชีวิตกับเรามากจริงๆครับไม่เพียงแต่พ่อแม่ที่เราจัดงานวันคุณพ่อวันคุณแม่เพื่อระลึกถึงพระคุณและตระหนักว่าพ่อแม่คือคนที่กำหนดเส้นทางชีวิตที่สำคัญให้กับเราคู่ครองเป็นคนที่กำหนดเส้นทางชีวิตและช่วยสนับสนุนเราในการเดินทางเพื่อน
ก็เป็นคนหนึ่งที่สำคัญกับชีวิตของเรามากเช่นเดียวกันวัยเด็กเรามักจะมองหาเพื่อนที่โดดเด่นตอนเราเด็กๆเราจะหาเพื่อนที่มีคาแรคเตอร์เพื่อนที่มีบุคลิกดูดึงดูดดูตลกขบขันอยู่ใกล้แล้วดูมันเด่นตอนวัยเด็กเราจะหาเพื่อนที่โดดเด่นผมเห็นเด็กวัยรุ่นบางคนต้องทำอะไรให้มันแตกต่างให้มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นเพราะเขาต้องการจะมีเพื่อนเยอะๆแต่พอเราโตขึ้นเราจะไม่ได้หาเพื่อนที่โดดเด่นแต่เราจะหาเพื่อนที่ดีจริงไหมครับเราจะหาคนที่ดีเพราะเราพบว่าคนที่โดดเด่นบางครั้งเขามีเพื่อนและมีแอคทิวิตี้ในชีวิตเยอะเกินไปจนเวลาเขาสัมพันธ์กับเรามันก็ได้แค่ฉาบฉวยเพราะมีหลายเรื่องในชีวิตที่เขาต้องสนใจแต่เพื่อนบางคนเป็นคนที่ดูเหมือนเงียบๆเป็นคนที่ไม่ได้โดดเด่นแต่กลับเป็นคนที่ดีและคนแบบนี้จะให้ความเอาใจใส่กับตัวของเราและความสัมพันธ์ได้มากกว่าเพื่อนที่เขามีความโดดเด่นเสียด้วยซ้ำเราจึงเห็นค่านิยมของคนเวลามองเกี่ยวกับเพื่อนมันต่างไปเมื่อเราเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเราจะมองแบบแต่เมื่อเราโตขึ้นเราจะสะสมเพื่อนที่ดีคนที่ดีที่ไว้อยู่รอบตัวเราเบนจามินแฟรงกินได้บอกว่าจงช้าในการเลือกคบเพื่อนและจงช้าให้ยิ่งขึ้นในการจะเลิกคบเพื่อนเขาบอกว่าให้เราช้าในการจะเลือกคบเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทจริงๆแต่ให้เราช้ายิ่งขึ้นในการจะเลิกคบกับเพื่อนบางคนอารมณ์ที่ปรุงพล่านความเข้าใจผิดการตีความสตอรี่ที่เราตีความออกมาจากเนื้อหาที่เราได้รับรู้อาจจะทำให้บางคนใจร้อนในการเลิกคบเพื่อนแต่เบนจามินแฟรงคลินบอกว่าช้าในการที่จะเลือกเมื่อคุณเลือกดีแล้วจงช้ายิ่งขึ้นในการจะเลิกคบกับเขาเพื่อนจะเป็นคนที่มีความสำคัญและผมก็ได้อ่านในหลักการพระคัมภีร์เนื่องจากคริสเตียนเชื่อในคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักการสำหรับการดำเนินชีวิตในแง่มุมต่างๆผมก็พบเห็นข้อความในพระธรรมสุภาษิตที่เกี่ยวกับเพื่อนหลากหลายข้อความด้วยกันและผมอยากจะนำเสนอกับพี่น้องในวันนี้เพียงแค่3บทข้อพระคัมภีร์เท่านั้นในหัวข้อสุภาษิตแห่งมิตรแท้โดยจะมี3ตอนในพระธรรมสุภาษิตที่ได้พูดถึงเกี่ยวกับการเลือกคบเพื่อนหรือการเป็นเพื่อนที่ดีหรือหลักการดำรงความสัมพันธ์ในการเป็นเพื่อนสุภาษิตแห่งมิตรแท้มีอยู่3สุภาษิตในพระธรรมสุภาษิตวันนี้ครับประการที่1อยู่ในสุภาษิตบทที่27ข้อที่6สุภาษิตบทที่27ข้อที่6นะครับผมอยากให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันครับบาดแผลที่มิตรทำก็ด้วยเจตนาดีแต่การจูบของศัตรูนั้นมากเกินความจริงพระคัมภีร์ได้บอกว่ามิตรอาจทำบาดแผลให้กับเรามิตรอาจทำให้เราเจ็บแต่บาดแผลที่มิตรทำนั้นก็ด้วยเจตนาดีต่างกับศัตรูที่การจูบของเขาที่เหมือนเป็นการแสดงความรักนั้นก็มากเกินกว่าความจริงคำว่าบาดแผลที่มิตรทำก็สุจริตภาษาเดิมใช้คำว่า trustedคำว่าเจตนาดีเจตนาดีคือการไว้วางใจได้เป็นบาดแผลที่ทำด้วยความไว้วางใจไม่ได้มาจากใจคิดร้ายแต่มาจากจิตใจที่หวังดีแม้รู้ว่ามันทำให้เกิดแผลแต่ก็มาจากเจตนาดีมิตรดีบางทีก็สร้างบาดแผลการผ่าตัดต้องเกิดแผลแต่แผลจากการผ่าตัดก็เพื่อให้เรารับการรักษาดังนั้นมิตรที่ดีจึงต้องกล้าตักเตือนสติแม้เรารู้ว่าเพื่อนของเราจะเสียใจแต่เรามีความปรารถนาดีและหวังว่าความเสียใจเหล่านั้นจะได้รับการรักษาเพราะเขาจะไม่ไปสู่ทางที่เตลิดไกลกว่านั้นเพื่อนที่ดีจึงต้องเป็นคนที่เตือนสติกันจึงต้องเป็นคนที่มีเจตนาที่ดีต่อกันและกันมีความจริงใจมีความปรารถนาอยากให้เพื่อนของตนได้รับสิ่งที่ดีอย่าสะสมเพียงแต่คนที่ป้อยอเราเพียงแต่คนที่พูดดีๆกับเราอย่างเดียวแต่คนที่กล้าเตือนสติเราคนแบบนี้ควรจะสะสมอยู่ในชีวิตของเราภาษิตไทยอันนึงบอกว่าเนื้อไม่ได้กินน้ำไม่ลองนั่งเรื่องอะไรจะไปเอากระดูกมาแขวนคอภาษิตนี้ทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะไปพูดตักเตือนคนที่อยู่ใกล้ตัวเพราะกลัวเขาจะไม่เข้าใจรับไม่ได้แล้วก็เสียความสัมพันธ์แต่ในทางกลับกันเราควรจะเสริมสร้างเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบการที่มีคนเตือนสติของเราเป็นสิ่งที่เป็นคุณและทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมแทนที่เราจะขจัดคนที่คอยเตือนชีวิตเราออกไปเราควรจะสะสมคนที่ตักเตือนเราไว้ได้ให้อยู่รอบตัวเราผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเมื่อเติบโตขึ้นก็จะเข้าใจและหลายท่านก็เคยแบ่งปันให้ผมฟังว่าเมื่อเราเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆคนที่เตือนเราจะน้อยลงเรื่อยๆ
หลายคนก็จะคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่อย่าไปพูดเลยเขาคงรู้ตัวเองพูดไปก็ไม่เห็นได้อะไรพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองภาษิตเหล่านี้มันก็ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ไม่กล้าที่จะตักเตือนไม่กล้าที่จะแก้ไขกันและเมื่อใครเตือนเราเราก็ตีความว่าการเตือนคือเขาไม่รับเราเราไม่สมบูรณ์พอเราไม่น่ารักแต่ความจริงคนที่เตือนสติเราคือคนที่เราควรจะสะสมไว้อยู่ในชีวิตของเราให้มากที่สุดเป็นคนที่จะคอยชี้แนะเป็นคนที่จะคอยให้คำแนะนำกับเราเป็นคนที่เขาอยู่กับเราทั้งที่เราไม่ได้สมบูรณ์แบบเขาเตือนเราเขาเห็นเราทั้งที่เราไม่สมบูรณ์แบบแต่เขาก็ยังรักและปรารถนาดีกับเราพระคัมภีร์จึงบอกว่าบาดแผลที่มิตรทำก็ด้วยเจตนาดีแต่การจูบของศัตรูนั้นมากเกินความจริงพระคัมภีร์ใช้คำว่า enemy multiplies kisses การศัตรูนั้นก็ทวีคูณการจูบให้มันมากเกินกว่าความเป็นจริงมันเป็นจิตใจของศัตรูจริงๆก็คือมุ่งร้ายแต่แสดงออกด้วยการจูบซึ่งเหมือนเป็นการแสดงความรักเราจึงเห็นความแตกต่างระหว่างมิตรแท้กับศัตรูคือความจริงใจและความหวังดีขณะที่มิตรแท้แม้สร้างบาดแผลแต่ก็ด้วยเจตนาดีขณะที่ศัตรูแม้แสดงออกความรักแต่ก็ด้วยเจตนาร้ายความเป็นเพื่อนที่แท้จริงจึงต้องมีความจริงใจและความหวังดีความจริงใจคือรากฐานของมิตรภาพที่ยั่งยืนความปรารถนาดีคือมิตรภาพที่ยั่งยืนโลกนี้อาจหาคนเก่งมาใช้ประโยชน์แต่โลกนี้หาคนดีมาอยู่ใกล้ตัวพี่น้องว่าจริงไหมครับโลกหาคนเก่งมาใช้ประโยชน์แต่โลกหาคนดีมาอยู่ใกล้ตัวเราอยากจะเป็นแค่คนที่ถูกใช้ประโยชน์คือเก่งแต่ไม่สนใจลักษณะชีวิตของตัวเองหรือเราจะเป็นอยากเป็นคนดีที่คนอื่นอยากให้มาอยู่ใกล้ตัวจะดีที่สุดคือต้องเก่งและดีเอเมนไหมครับพระเยซูบอกว่าให้ฉลาดเหมือนงูแต่อ่อนสภาพเหมือนนกพิราบอย่าฉลาดเหมือนนกพิราบแต่อ่อนสภาพเหมือนงูนะครับพระคัมภีร์ก็สอนเราบอกว่าให้เราเป็นคนที่มีความจริงใจมีจิตใจที่ดีมีความหวังดีและเป็นคนที่ฉลาดโลกหาคนเก่งมาใช้ประโยชน์แต่โลกหาคนดีมาอยู่ใกล้ตัวทุกคนอยากได้คนที่ดีมาอยู่ใกล้เป็นคนที่เขาสบายใจเป็นคนที่ไม่ต้องเก่งมากแต่อย่างน้อยเขาไว้ใจและเขารู้ว่าคนนี้จะไม่ทำร้ายเขาเราอยากจะได้คนแบบนี้มาอยู่ใกล้ตัวและพี่น้องอยากจะให้ตัวเราเป็นคนแบบไหนจะเป็นคนที่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเดียวหรืออยากจะเป็นคนที่ทุกคนอยากดึงเข้ามาอยู่ในตัวของเราผมจึงสนใจมากกับเรื่องของการที่เราจะมาสนใจลักษณะชีวิตทำไมพระเจ้าถึงให้ความสำคัญกับเรื่องการเป็นคนที่มีลักษณะชีวิตที่ดีเพราะเมื่อคุณเป็นคนที่มีลักษณะชีวิตที่ดีสิ่งดีมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณแทนที่คุณจะวิ่งหาความมั่งคั่งทำไมคุณไม่ทำให้ความมั่งคั่งวิ่งหาแทนที่คุณจะวิ่งหาเพื่อนทำไมคุณไม่ทำให้คุณเป็นคนที่เพื่อนวิ่งหาแทนที่คุณจะวิ่งหาความสำเร็จทำไมคุณไม่ทำให้ตัวเองเป็นคนที่ความสำเร็จวิ่งหาแล้วคนสนใจไม่ใช่เพียงว่าเราจะคว้าอะไรแต่สนใจว่าเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นอย่างไรและสิ่งที่เราเป็นถ้าเรามีสิ่งที่ดีมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีพระคัมภีร์จึงสอนว่าการสร้างมิตรภาพที่ดีคือเราต้องเป็นคนที่มีความเจนูอินมีความจริงแท้มีความจริงใจและมีความปรารถนาดีความไว้วางใจเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้การเป็นคนที่น่าไว้ใจได้คือคุณลักษณะที่สำคัญที่ทำให้ท่านพิชิตคนที่เก่งกว่าท่านได้เราไม่สามารถเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้ได้แต่เราสามารถเป็นคนที่มีชีวิตที่น่าไว้วางใจที่สุดได้จริงไหมครับเราจะเจอคนเก่งกว่าเราเสมอในชีวิตนี้จะมีคนที่เก่งกว่าเราเสมอและการพยายามจะเป็นคนเก่งที่สุดในโลกมันเหนื่อยเกินไปแต่การเป็นคนที่มีชีวิตที่น่าไว้วางใจมันคือคุณลักษณะที่ทำให้ตัวเราเองเป็นคนที่ได้รับประโยชน์จากมันเต็มๆและเป็นการดำเนินชีวิตที่มันไม่ต้องเหนื่อยผมพบว่าความจริงใจเหนื่อยน้อยกว่าความไม่จริงใจพี่น้องรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมครับความจริงใจมันเหนื่อยน้อยกว่าความไม่จริงใจการใช้ชีวิตที่สัจจริงการเปลี่ยนตัวตนของเราความปรารถนาดีของเรามันเหนื่อยน้อยกว่าการที่เราต้องเป็นคนที่มีสองภาพต้องเป็นคนที่มีสองด้านหน้าอย่างหลังอย่างความจริงใจทำให้เราเหนื่อยน้อยกว่าความไม่จริงใจและโลกนี้ต้องการความไว้วางใจอาจารย์ช้างเคยเล่าให้ผมฟังเรื่อง Speed of Trust ว่าถ้าโลกนี้มีความไว้วางใจโลกนี้จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกว่าเดิมท่านได้เล่าให้ผมฟังถึงร้านขายแซนด์วิชฮอทดอกที่ก่อนหน้านี้คนทำฮอทดอกก็ต้องมารับเงินและทอนเงินเองคนขายฮอทดอกก็เลยเปลี่ยนวิธีแทนที่จะมาเก็บเงินแล้วก็ขายฮอทดอกไปด้วยก็วางถาดเก็บเงินเอาไว้1ถาดแล้วก็บอกว่าเราไว้วางใจคุณซื้อไปแล้วคุณจ่ายเงินและทอนเงินด้วยตัวเองผลปรากฏว่าเขาขายฮอทดอกได้เร็วขึ้นในปริมาณที่มากขึ้นลูกค้ามาถึงคิวต่อไม่ยาวก็มาต่อคิวเพราะแป๊บเดียวก็ได้เนื่องจากคนขายสนใจเพียงแค่การขายอย่างเดียวพอมาดูปริมาณเงินนอกจากฮอทดอกขายได้เพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเงินน้อยลงนะครับ
แต่เมื่อฮอทดอกขายได้เพิ่มขึ้นเงินก็เพิ่มขึ้นด้วยและเพิ่มขึ้นมากกว่ามูลค่าของฮอทดอกที่ขายไปเพราะบางคนก็เห็นว่านิดๆหน่อยๆไม่ทอนก็ติ๊บไปเลยก็แล้วกันแทนที่เราจะต้องมานั่งทอนเขาก็ติ๊บให้กับเราดังนั้นเองสังคมที่มีความ trust มันจะทำให้เราลดต้นทุนหลายอย่างบ้านเมืองเราเวลาจะทำอะไรสักอย่างนึงก็ต้องสร้างระบบตรวจสอบระบบตรวจสอบในองค์กรไม่พอจ้างคนมาตรวจสอบในองค์กรไม่พอก็ต้องไปจ้างคนนอกองค์กรมาตรวจสอบแล้วไปจ้างคนไปตรวจสอบคนตรวจสอบอีกทีนึงสุดท้ายต้นทุนมันเกิดขึ้นมหาศาลเราต้องมีกล้องวงจรปิดเพื่อจะดูว่าพนักงานของเราแอบอู้งานหรือเปล่ามีใครจิ๊กเงินหรือเปล่าทุกอย่างมันกลายเป็นต้นทุนทั้งนั้นเลยและพี่น้องอยากจะคบอยากจะสนิทอยากอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ท่านต้องระแวงอย่างนี้หรือคนที่ท่านกลัวมีความกังวลใจว่าวันนึงเขาจะทำกับเรายังไงเขาเป็นอย่างไรหรือไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้กับคนที่ไม่น่าไว้วางใจดังนั้นการเป็นมิตรที่ดีพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าคุณต้องเป็นคนที่มีความจริงใจและมีความปรารถนาดีเป็นคนมีความสัตย์จริงเป็นคนมีความสัตย์จริงกับตัวเองสัตย์จริงกับคุณธรรมสัตย์จริงกับสิ่งที่เราพูดเมื่อพูดไปไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่เราพูดนั้นจะต้องไปบวกลบหรือคูณหารมันเป็นความจริงไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็พูดแบบนี้แม้คนที่เราพูดถึงอยู่ตรงหน้าเราก็พูดแบบนี้เพราะเราไม่มีมาตรฐานที่แตกต่างกันเรามีความจริงใจและเราตระหนักเสมอว่าสิ่งที่เราพูดนั้นต้องเป็นความสัตย์จริงคนที่สัตย์จริงเขาจะพึงตระหนักเสมอว่าสิ่งที่เขาพูดในที่ลับมันจะปรากฏในที่แจ้งเสมอพี่น้องที่รักครับไม่มีความลับในโลกใบนี้สิ่งที่เราพูดในที่ลับมันจะปรากฏในที่แจ้งเสมอนั้นขอให้เราเป็นคนที่พูดทั้งในที่ลับและในที่แจ้งด้วยสิ่งที่เป็นความสัตย์จริงและชีวิตที่จริงใจสัตย์จริงแบบนี้มันไม่เหนื่อยมันเป็นชีวิตที่ไม่ต้องเสียเพื่อนมันเป็นชีวิตที่เรารู้สึกปลอดภัยเราไม่ต้องสร้างเรื่องราวมากมายที่สุดท้ายก็ไม่มีใครสร้างเรื่องราวที่คล้องกันอย่างสมบูรณ์ได้ถ้ามันเป็นเรื่องโกหกความจริงใจจะช่วยทำให้เราดำเนินชีวิตง่ายขึ้นแล้วคนเราพี่น้องสัมผัสได้ไหมว่าใครจริงใจหรือใครโกหกเราฉลาดพอที่เราจะรู้ว่าใครจริงใจกับเราเราฉลาดพอที่จะรู้ว่าใครอ่ะพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรจริงไหมครับเรารู้ก็รู้ว่าใครมาด้วยท่าทีอะไรพี่น้องเห็นสุนัขสองตัวพี่น้องเคยไหมไอหมาตัวนี้มันหน้าตาอย่างนี้มันใจดีแน่นอน ผมเดินมาไอหมาตัวนี้หน้าใจดีแน่นอนหน้าตาของสุนัขเนี่ยที่มันยังบ่งบอกให้เรารู้เลยว่าจิตใจของสุนัขตัวนั้นเป็นยังไงคนเราอยู่ตรงวัยนี้ผมเชื่อพี่น้องเป็นคนที่พอแยกแยะคนออกว่าคนคนนี้พูดจริงหรือพูดไม่จริงบางทีที่เราไม่ไปหักหน้าเขาตรงๆว่าคุณพูดไม่ถูกเนี่ยเพราะเราก็มองไม่เห็นประโยชน์ของการพูดสิ่งนั้นในบางครั้งเดี๋ยวบางทีเราก็อยากให้โอกาสเขาสำหรับการแก้ตัวเองที่เราไม่บอกว่าเรารู้ว่าเขาพูดโกหกไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะโลกนี้สังเกตกันออกว่าอะไรคือความจริงและอะไรความไม่จริงเป็นการโง่เขลาที่สุดที่เราจะพยายามหลอกลวงใครบางคนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดดังนั้นขอให้เราเป็นคนที่มีชีวิตที่มีความสัตย์จริงมันจะทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นกว่าเดิมและความสัตย์จริงคือชีวิตที่มีพลังที่สุดเอเมนไหมครับท่านจะดูดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตท่านจะดูดคนดีเข้ามาสู่ชีวิตทุกคนจะมีความไว้วางใจในตัวของเราได้เครดิตมัสเอิร์นนะครับเราต้องได้รับจากคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคั้นจากคนอื่นแต่อย่างไรก็ตามความจริงใจต้องมีสติปัญญาด้วยเราเห็นในภาพยนตร์ละครไทยจะมีคนหนึ่งที่ใจดีสุดๆจริงใจสุดๆและถูกหลอกสุดๆกับอีกฝั่งหนึ่งก็ชั่วร้ายสุดๆและหลอกชนะตลอดมันจะเห็นความสุดเหวี่ยงและเพื่อจะพยายามสรุปข้อคิดว่าความดีจะชนะความบาปธรรมแต่ความดีที่แท้จริงที่แบบพระเยซูสอนต้องเป็นความดีที่มีวิจารณญาณด้วยพระเยซูไม่ได้บอกให้เราบอกว่าเป็นเหมือนกับอ่อนสุภาพเหมือนกับนกพิราบตลอดแต่มีประโยชน์ต่อมาคือฉลาดเป็นงูคุณต้องรู้และคุณต้องมีวิจารณญาณคนจริงใจจึงไม่ใช่คนโง่เขลาที่ถูกหลอกเสมอความจริงใจมาควบคู่กับวิจารณญาณและการใช้เหตุผลอย่างสมจริงสมจังขอให้เราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความจริงใจและเราเตือนสติกันและกันได้บทนี้เป็นบทที่เตือนกันได้เอเมนไหมครับพี่น้องสามารถเตือนผมได้ถ้าพี่น้องเห็นสิ่งที่ผมทำไม่ถูกต้องผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งผมมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์คนข้างๆสามารถเตือนท่านได้บอกคนข้างๆดีไหมครับเพราะว่ายินดีรับคำตักเตือนเอเมนไหมครับนะบอกเขาว่ารักกันต้องเตือนด้วยเอเมนไหมครับเอเมนนะครับนะฮะขอให้คำเตือนเป็นเหมือนคำพรนั่นคือสุภาษิตบทแรกของการเป็นเพื่อนที่สรุปใจความเป็นด้วยความจริงใจและความห่วงใย
ถ้าหากเราปรารถนาเป็นเพื่อนที่ดีกับใครจงมีความจริงใจและมีความห่วงใยสุภาษิตบทที่2ในสุภาษิตบทที่17ข้อ9สุภาษิตบทที่17ข้อ9อยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันอ่านพระคัมภีร์ในข้อนี้พร้อมกันนะครับผู้ให้อภัยการละเมิดก็มุ่งจะสร้างมิตรภาพแต่คนที่ชอบพูดย้ำความผิดจะทำให้เพื่อนสนิทแตกคอกันพี่น้องคิดว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ให้ความหมายยังไงนะครับคนที่อภัยการละเมิดจะมุ่งสร้างมิตรภาพคนที่ชอบพูดย้ำความผิดจะทำให้เพื่อนสนิทแตกคอกันจากพระคัมภีร์ตอนนี้เราเห็นพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของการเป็นเพื่อนคือการยกโทษและก็ให้อภัยเมื่อคนละเมิดเราทำสิ่งผิดกับเราแต่เราให้อภัยได้นั่นคือการสร้างมิตรภาพมิตรภาพจึงเกิดบนฐานของการให้อภัยเพราะเพื่อนและทุกความสัมพันธ์ต้องมีความผิดพลาดต่อกันแต่เราไม่ยอมให้ความผิดพลาดนั้นออกฤทธิ์ในปัจจุบันแต่เป็นการให้มันหมดฤทธิ์ไปอดีตคืออดีตแต่ไม่ให้มันมีฤทธิ์กับเราในปัจจุบันคำว่าให้อภัยในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า cover an offense เหมือนการปกคลุมเหนือการละเมิดเป็นภาพเหมือนกับเอาผ้ามาคลุมความผิดเหล่านั้นเอาไว้ไม่ขอให้มันเห็นอยู่ในสายตาอีกต่อไปการให้อภัยจึงไม่ได้บอกให้อภัยแล้วเราลื้อมันมาพูดเรื่อยๆแต่การให้อภัยคือการไม่ให้ผลของความผิดในอดีตนั้นมาส่งผลอีกไม่ให้มันมาอยู่ในสายตาอีกต่อไปนะการ cover มันเอาไว้ปิดมันไว้คือไม่ให้มันมาอยู่ในสายตาอีกต่อไปไม่เอาเรื่องเก่าๆมาอยู่ในสายตาไม่ให้มันมากระทบกระเทือนจิตใจของเราความผิดทำร้ายเราส่วนหนึ่งแต่การให้มันมีอิทธิพลต่อเนื่องทำร้ายเราส่วนใหญ่เมื่อคนหนึ่งพูดคำไม่ดีกับเราหนึ่งคำเธอไม่มีค่าเราเจ็บกับคำพูดนั้นแต่เมื่อเราอนุญาตให้คำพูดนี้มันอยู่ในหัวเราซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำอีกเรื่อยๆเธอไม่มีค่าเธอไม่มีค่าไม่นะครับเมื่อนั้นเราก็ส่งผลทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างใหญ่หลวงมากยิ่งขึ้นพระคัมภีร์จึงสอนบอกว่าการให้อภัยจะทำให้ความผิดในอดีตไม่สามารถจะส่งอิทธิพลในปัจจุบันกับเราได้อีกตรงกันข้ามกับคนที่ชอบย้ำความผิดจะทำให้เพื่อนสนิทแตกคอคำว่าย้ำความผิดภาษาอังกฤษใช้คำว่า repeat คือซ้ำๆภาษาเดิมหมายถึงการย้ำเรื่อยๆย้ำแล้วย้ำอีกนั่นแหละเธอมันอย่างนั้นเธอมันอย่างนี้พอย้ำไปเรื่อยๆสุดท้ายคนเรามาอยู่กับคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีค่าเรามาอยู่กับคนนี้แล้วเราถูกกดลงเพื่อเขาจะเด่นขึ้นเรื่อยๆคนแบบนี้เราไม่อยากอยู่ด้วยสุดท้ายเพื่อนสนิทก็แตกคอกันการให้อภัยจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถรักษามิตรภาพไว้ให้ยืนยาวเหมือนเบนจามินแฟรงคลินได้บอกว่าจงช้าในการเลือกคบเพื่อนแต่จงช้ากว่าในการที่จะเลิกคบกับเพื่อนอดีตบางเรื่องมันเหมือนกับสายน้ำมันปล่อยผ่านไปแต่ถ้าเราไม่ยอมให้สายน้ำผ่านบางทีมันก็ท่วมทับเราตายได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราปล่อยสายน้ำนั้นผ่านไปบางเรื่องที่มันเสียใจมันผิดพลาดมันผ่านไปบางทีสายน้ำนั้นเนี่ยอาจจะพาสิ่งใหม่ที่ดีกว่ามาสู่ชีวิตเราก็ได้จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ดูมันไม่ดีเพื่อจะผลักท่านไปสู่สิ่งที่ดีนะผมพบเห็นชีวิตของคนหลายคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบพี่น้องคริสเตียนบางคนเจอคนทำกับเขาในสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมเลยเขาถามว่ามันแฟร์ไหมผมก็ตอบมันไม่แฟร์เลยแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมมนุษย์ที่ถูกพระเจ้าสร้างยังมีจิตสำนึกแห่งความยุติธรรมพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์จะไม่มีจิตสำนึกแห่งความยุติธรรมที่รุนแรงกว่าเลยผมก็หนุนใจเขาบอกว่าไม่เป็นไรใครจะทำยังไงกับเราเขาไม่ชดเชยกับเราไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อเสมอว่าพระเจ้าของเรายุติธรรมแล้วเราคอยดูสิ่งที่พระเจ้าจะชดเชยคืนให้กับคุณเรามีความเชื่อร่วมกันและผมหลังจากนั้นผมก็นั่งนับพระพรร่วมกับพี่น้องท่านนี้จนสุดท้ายเมื่อผ่านเหตุการณ์ต่างๆเขาก็สรุปว่าที่พระเจ้าให้คนนั้นมาเอารัดเอาเปรียบหรือมาทำสิ่งที่ไม่แฟร์กับเขามันเพื่อจะทำให้ชิฟเขาไปสู่สิ่งอื่นให้เขาต้องขยับบางทีเรียกด้วยสิ่งดีมันไม่ยอมขยับก็อนุญาตให้บางคนมาทำสิ่งไม่ดีเพื่อคุณจะได้ยอมขยับไปสู่สิ่งที่คุณควรจะอยู่แต่สิ่งที่ชดเชยมานั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เขาเสียไปผมเชื่อสมการพระเจ้าพระเจ้ายุติธรรมและใครที่ยำเกรงพระเจ้าสิ่งที่ได้รับมานั้นจะยัดสั่นแน่นพูนล้นปลิเอเมนครับพระเจ้ามีความยุติธรรมส่วนของเราก็คือให้อภัยอย่าให้ความผิดของเขามามีผลกับเราอีกแล้วเราไม่อนุญาตให้มันทำร้ายเราอีกแล้วเอเมนไหมครับไม่อนุญาตให้สิ่งนั้นมาทำร้ายจิตใจเราอีกต่อไปแล้วเราเชื่อความยุติธรรมพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าแฟร์พอที่พระเจ้าจะนำสิ่งที่ดี
และพระพรมาสู่ตัวของเราดังนั้นการมีมิตรภาพเราต้องให้อภัยและเสริมสร้างด้วยความรักพระเจ้ายกโทษให้แก่กัน C.S. Lewis คนที่เขียนภาพยนตร์เรื่องนาเนียเขาเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งมากเขาบอกว่าการเป็นคริสเตียนหมายถึงการให้อภัยแก่ผู้อื่นโดยไม่มีข้อแม้เพราะพระเจ้าให้อภัยเราอย่างไม่มีข้อแม้เช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรจะมีข้อแม้ในการให้อภัยคนอื่นเพราะพระเจ้าก็ให้อภัยเราโดยไม่มีข้อแม้เหมือนกันมันคือสมการที่เราได้รับสิ่งนี้มาจากพระเจ้าเราก็ควรจะนำสิ่งนี้ไปให้กับผู้อื่นแม้คนผิดเขาอาจจะยังดูเหมือนไม่ได้เสียใจในสิ่งเหล่านั้นแต่วันนี้เราไม่ยอมให้ความผิดเขามีผลต่อเราอีกต่อไปการขอที่ไม่ต้องละอายคือการขอโทษการให้ที่ไม่ต้องเสียอะไรคือการให้อภัยจริงไหมครับการขอที่คุณไม่ต้องอายก็คือการขอโทษคุณไม่ควรอายที่จะบอกใครสักคนหนึ่งว่าคุณผิดขอโทษและการให้ที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยคือการให้อภัยวันนี้เรามีข่าวดีที่พระเจ้าได้สอนสิ่งนี้กับเราคือการให้อภัยเราขอโทษพระเจ้าเป็นการขอที่เราไม่ต้องอายเลยและพระเจ้าให้สิ่งสำคัญกับเราก็คือการให้อภัยมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปครับเราทุกคนทำบาปมาติเช้ามาเราก็ทำบาปแล้วชีวิตเราทำบาปมากมายไปหมดเราก็เลยคิดว่าทำยังไงที่จะทำให้จิตสำนึกกลไกที่ฟ้องผิดของเรามันถูกชดเชยเราก็เลยคิดศาสนาขึ้นมาและเชื่อว่าศาสนาจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ชดเชยกับส่วนความผิดของเราเป็นกลไก defense mechanism ที่เราจะได้ชดเชยบางอย่างก็เลยสร้างกฎความดีและคิดว่าเมื่อเราทำดีเราจะชดเชยความรู้สึกผิดได้บ้างและทำให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้ต่อไปโดยมีความรู้สึกเห็นคุณค่าตัวเองยืนอยู่ในสังคมนี้ได้โดยพยายามชดเชยกับอะไรบางอย่างแต่สิ่งทั้งสิ้นนี้ก็เกิดมาจากตัวของมนุษย์แต่เมื่อผมได้รู้จักพระเยซูคริสต์ผมพบสิ่งที่ต่างออกไปกับพระเยซูคริสต์คือผมพบว่าผมไม่พยายามจะคิดค้นกลไกนี้ขึ้นเองแต่มีผู้หนึ่งที่สร้างผมได้ดำริกลไกนี้เพื่อช่วยผมพระเจ้าไม่ได้เกิดจากมนุษย์สร้างพระเจ้าแต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ผมเห็นสิ่งต่างๆในโลกมันเป็นระบบระเบียบผมก็รู้ว่าโลกนี้ต้องมีพระเจ้าแต่ผมไม่รู้ว่าพระเจ้าคือใครผมก็อธิษฐานกับธรรมชาติผมก็บอกขอให้ธรรมชาติช่วยผมขอให้คุณพระช่วยลูกช้างทั้งที่เราไม่รู้คุณพระที่ว่านั้นคือใครในที่สุดพอผมมารู้จักพระเจ้าผมรู้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าได้สอนสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับชีวิตคริสเตียนคือการให้อภัยการเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนคือการที่เรากลับมาขอโทษพระเจ้าขอพระเจ้าให้อภัยกับบาปที่เราเคยทำในอดีตทั้งหมดพระเจ้าก็ช่วยให้อภัยกับเราโดยรับโทษแทนพระเจ้าลงมารับโทษที่ไม้กางเขนถูกสิ้นพระชนถูกตรึงที่ไม้กางเขนและตาย3วันให้หลังพระองค์เป็นขึ้นจากความตายรับโทษบาปบาปของพระเจ้าไม่ใช่บาปที่ไม่มีการจ่ายราคาแต่เป็นบาปที่มีคนหนึ่งคือพระเจ้าเองมาเสียชีวิตเพื่อไถ่บาปของเราวันนี้เราทั้งหลายจึงได้รับการอภัยจากพระเจ้าและเมื่อรับการอภัยเราจึงไม่ต้องอยู่บนความผิดอีกต่อไปและการดำเนินชีวิตทุกวันของเราจึงเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจที่รู้ว่าบาปของเราพระเยซูทรงลบล้างให้กับเราแล้วเราไม่ต้องแบกความรู้สึกผิดอีกต่อไปเราไม่ต้องพยายามทำดีเพื่อเราจะไปสวรรค์เราไปสวรรค์บ้านของพระเจ้าเพราะพระเจ้าเจ้าของบ้านอนุญาตให้เราไปเราไม่ได้ไปถึงเคาะประตูบอกผมขอเข้าบ้านคุณเจ้าของบ้านบอกคุณเป็นใครผมเป็นคนทำดีผมทำดีมากมายคุณทำดีก็ดีแล้วแต่ผมไม่รู้จักคุณไปบ้านคนที่คุณรู้จักเถอะหน้าแปลกที่เราพยายามทำดีเพื่อเราจะไปบ้านพระเจ้าโดยที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของบ้านวันนี้เราจึงมาหาพระเจ้าที่ให้อภัยกับเราพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของบ้านแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์และเมื่อท่านพิสูจน์พบว่าพระเจ้าเป็นจริงท่านจะรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดเป็นความจริงและท่านจะมีหลักประกันที่มั่นใจสำหรับชีวิตในโลกหน้าเราจะอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขหรือถ้าเราไม่แน่ใจว่าตายไปเราจะเจออะไรแต่แม้บนโลกนี้จะมีความทุกข์อยู่แต่เราก็มีความสุขเพราะรู้ว่าตายไปเราจะเจออะไรที่ดีเอเมนมั้ยครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้หลักประกันสำหรับชีวิตเป็นพระเจ้าที่บอกว่าต่อให้คุณเป็นคนบาปมากที่สุดในโลกใบนี้เมื่อคุณกลับใจพระเจ้าพร้อมจะให้อภัยแก่คุณวันนี้ไม่มีบาปไหนที่แรงเกินไปกว่าพระเยซูจะอภัยให้แก่คุณไม่ได้ดังนั้นจึงไม่มีบาปใดที่คุณจะไม่ยอมให้อภัยกับใครสักคนหนึ่งเหมือน C.S. Lewis บอกมันเป็นสมการที่เราได้รับสิ่งนี้จากพระเจ้าก็จงให้สิ่งนี้กับผู้อื่นลูกสะใภ้คนหนึ่งเกลียดชังแม่สามีเป็นลูกไม้เบื่อไม้เมากันในบ้านลูกสะใภ้ก็ถูกแม่สามีโขกสับพูดจาร้ายๆเป็นแรมปีสุดท้ายเขาทนไม่ไหว
ขาก็เลยคิดว่าเขาจะต้องกำจัดแม่สามีให้ได้เขาก็เลยเดินไปหาร้านขายยาสมุนไพรไปหาหมอที่ขายยาสมุนไพรบอกว่าหมอมียาพิษไหมหมอสมุนไพรก็ฟังเหตุผลเรื่องราวแล้วก็รู้สึกเห็นใจลูกสะใภ้คนนี้มากก็เลยจัดยาให้ชุดใหญ่เอายานี้ไปต้มให้กับแม่ผัวกินทุกวันยาชุดนี้จะทำให้พิษต่างๆเข้าไปสู่ในร่างกายจงต้มให้เขากินทุกวันอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญอย่าเพียงแค่ต้มยาเท่านั้นจงทำดีจงพูดดีกับแม่ผัวของเจ้าไม่ว่านางจะทำอะไรก็ตามจงตอบสนองนางด้วยความดีเพื่อว่าเมื่อนางตายไปจะไม่มีใครสงสัยว่าเจ้าเป็นคนวางยานางนี่นะครับลูกสะใภ้กลับบ้านด้วยห่อยาแล้วก็แผนงานเขาบอกแผนงี้เข้าท่าดีไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันจะวางยาแม่ยายทุกวันเธอก็เริ่มต้มยาให้กับแม่ยายกินแม่ยายก็กินแรกๆก็ระแวงก็เป็นยาบำรุงกินสิกินสิแต่เห็นลูกสะใภ้พยายามจะทำดีเอาไปเอามาวันแล้ววันเล่าก็เลยเริ่มกินไปทุกวันกินไปทุกวันแม่ผัวก็ยังโขกสับลูกสะใภ้เหมือนเดิมแต่ลูกสะใภ้ก็บอกว่าได้จะแม่แต่ก็ตอบสนองแม่อย่างดีสุดท้ายแม่ผัวเริ่มสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำไมเรามีลูกสะใภ้ที่ดีอย่างนี้ต่อให้เราต่อว่าเธอยังไงก็ตามเธอกลับตอบแทนเราด้วยการดีและยังต้มยาบำรุงมาให้ฉันกินทุกวันอีกเธอเริ่มสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงในที่สุดแม่ผัวที่เกี้ยวกราดคนนี้ก็เริ่มอ่อนโยนลงกับลูกสะใภ้เริ่มเอาอกเอาใจใส่ลูกสะใภ้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงทะเลาะเบาแว้งก็เริ่มสงบความเข้าใจดีเริ่มเกิดขึ้นลูกสะใภ้ได้แม่ผัวคนใหม่เป็นแม่ผัวแสนดีเธอมีความสุขเธอจึงเริ่มกลับไปหาคนที่จ่ายยาให้กับเธอหมอฉันขอยาถอนพิษนะหมอก็ถามว่าทำไมเขาบอกตอนนี้แม่ผัวกลายแม่ผัวแสนดีขอยาถอนพิษแล้วขอซื้อยาบำรุงแทนขอให้แม่ผัวอายุยืนเป็นร้อยปีหมอก็บอกว่ายาที่จัดไปให้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ยาพิษหรอกแต่มันคือยาบำรุงยิ่งเธอต้มให้แม่ผัวกินเท่าไหร่แทนที่แม่ผัวจะตายแม่ผัวกลับยิ่งแข็งแรงและมีอายุยืนมากขึ้นเธอไม่ต้องมาขอยาถอนพิษหรอกเพราะยานี้นอกจากจะบำรุงแม่ผัวแล้วมันยังได้ถอนพิษแห่งความเกลียดชังความมาฆาตในจิตใจของเธอออกไปด้วยและเมื่อเธอทำดีต่อแม่ผัวทุกวันพิษร้ายแห่งความเกลียดชังในใจของเธอก็ค่อยๆถูกถอนออกไปทีละนิดทีละนิดจงกลับไปบ้านและมีความสุขใจกับแม่ผัวที่แสนดีของเจ้าเธอเรื่องราวนี้ก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเราเห็นว่าพิษของความเกลียดชังมันไม่สามารถถูกถอนได้ด้วยความเกลียดชังใช่ไหมครับพิษของความเกลียดชังจะถูกถอนได้ด้วยการกระทำสิ่งที่ดีทีละนิดทีละนิดเมื่อวานนี้ผมได้พบกับคุณจิมมี่เจ้าของบริษัทจิมมี่เดอะโค้ชเขาก็พูดถึงสมการหนึ่งนะครับเขามาเยี่ยมที่ออฟฟิศคริสตจักรของเราเขาพูดถึงสมการ e บวก r เท่ากับ o event บวกด้วย response เท่ากับ outcome เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบวกด้วยการตอบสนองของเราเท่ากับผลลัพธ์ถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นมันเป็นลบมากๆเราบวกกับ response เราบวกมากๆoutcome คือผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นบวกได้ถ้า response ของเราชนะลบของ event ถ้า r ของเราชนะ e สิ่งที่ลบมันก็เป็นบวกได้การตอบสนองเราจึงเป็นคีย์ e เราเลือก event เราเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดไม่ได้เราควบคุมตัว e ที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ได้ทำไมเหตุการณ์ร้ายนี่มันเกิดขึ้นกับเราเราควบคุมมันไม่ได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เราควบคุมและเราเป็นคนที่มีสิทธิ์ขาดอย่างเดียวก็คือตัว R คือการตอบสนองของตัวเราเองเราสามารถเลือกจะตอบสนองได้ว่าเราจะมองเหตุการณ์ได้ยังไงเราจะให้เหตุการณ์ที่ดูยากลำบากและเติมมันด้วยแรงลบของตัวการตอบสนองของเราจนทำให้เอาคำเป็นลบก็ได้หรือในเมื่อ E เป็นลบแล้วเราจะเปลี่ยนใส่ R บวกเข้าไปคิดบวกทำบวกเพื่อให้เอาคำมันออกมาบวกก็ได้การตอบสนองของเราจึงเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของชีวิตเราอย่าไปโทษคนนั้นอย่าไปโทษคนนี้อย่าไปโทษสถานการณ์แต่การตอบสนองของเราจึงเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของชีวิตเราต่างหาก
และผมคิดว่าสำหรับคริสเตียน e บวก r ไม่พอต้องบวก g มันถึงจะเท่ากับ o เราไม่ได้แค่สู้ด้วยแรง r ของเราอย่างเดียวเราไม่ได้แค่สู้ด้วยแรงพยายามตอบสนองด้วยหลักการคิดสิ่งที่ดีหลักผลประโยชน์ของชีวิตแต่เรามี g ที่ช่วยเติมแรงบวกให้กับชีวิตของเราเมื่อเรามีพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเรากำลังเติมสิ่งดีเข้าสู่ในชีวิตแต่ถ้าหากเรามีปัญหา e ของเรามันเลวร้ายมาก r ของเรามันก็โอ้โหไหลไปตาม e มันเลวร้ายไปด้วยแล้วเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่อธิษฐานกับพระเจ้าไม่มีเวลาสำหรับการพักสงบไม่มีเวลาสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนเราไม่เติมแรง G เข้าไปในชีวิตสุดท้ายโอมก็จะออกมาเป็นลบอย่างแน่นอนเราจึงเป็นคนที่สามารถกำหนดผลของชีวิตของเราการให้อภัยจึงเป็น R ของเราเองการให้อภัยจึงเป็น response ของเราเองที่เราเลือกว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีๆมันเกิดขึ้นกับตัวของเราเองเราจึงไม่โทษสถานการณ์คริสเตียนจึงรู้ว่าไม่ว่าการร้ายพระเจ้าจะเปลี่ยนให้กลายเป็นการดีเอเมนมั้ยครับโยเซฟบอกว่าพี่น้องมุ่งร้ายกับเขาแต่พระเจ้าก็เปลี่ยนให้กลายเป็นการดีเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจว่าการตอบสนองเรากำหนดผลลัพธ์ภาษิตในตอนนี้จึงบอกว่าคนที่เป็นเพื่อนแท้ต้องยกโทษให้อภัยกันพระเยซูจึงสอนบอกว่าให้เรากำจัดศัตรูด้วยการทำดีกับศัตรูเมื่อเราทำดีกับศัตรูทำดีทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆสุดท้ายศัตรูของเราก็จะหายไปจากโลกใบนี้ขอให้เราเป็นคนที่เรียนรู้หลักการในภาษิตข้อที่2คือการยกโทษให้อภัยมีเพื่อนบางคนที่เคยทำผิดกับท่านท่านไม่คบกับเขาท่านไม่คุยกับเขาในปัจจุบันนี้อย่าให้ความเปลี่ยนเขาเข้ามาทำร้ายท่านอีกครอบครัวของท่านนั้นไม่สมบูรณ์เคยทำร้ายท่านอาจจะมีความไม่สมบูรณ์แบบบางอย่างที่ทำให้ท่านบาดเจ็บอย่าให้ผลสิ่งนั้นมาทำร้ายท่านอีกเราเลือกจากนี้ไปได้ e ของชีวิตเรามันลบนักก็ใช้ r ที่มันบวกเยอะๆคนที่คิดลบได้ก็มีศักยภาพที่คิดบวกได้เหมือนกันคุณคิดลบได้มากแค่ไหนคุณก็มีศักยภาพคิดบวกได้มากเท่านั้นเพียงแค่คุณกลับหัวคิดเท่านั้นเองถ้าข้อสอบถูกผิดคุณตอบได้คะแนน0เลยผิดทุกข้อเลยเนี่ยขนาดถูกผิดมั่วๆมันก็ต้องถูกครึ่งนึงคุณทำได้ผิดทุกข้อคุณคืออัจฉริยะนะครับถูกไหมครับมี100ข้อตอบผิดหมดทุกข้อมันมีแค่2ช้อยยังผิดได้หมดอ่ะคุณคืออัจฉริยะครับอย่าเพิ่งท้อแท้บอกว่าโอ้โหทำไมชีวิตนี่มันโง่ซ้ำโง่ซ้อนแบบนี้ถ้าคุณได้0คุณคืออัจฉริยะเพียงแค่คุณกลับทิศเท่านั้นเองคุณมีศักยภาพมากที่สุดที่จะกลายเป็นคนที่ทำได้100เต็มยินไหมครับถ้าคุณเป็นคนคิดลบมองเหตุการณ์ร้ายถ้ามันลบๆตลอดคุณมีศักยภาพมากที่สุดที่คุณจะเป็นคนคิดบวกได้เพียงแต่อยากได้ผลลัพธ์อะไรกับชีวิตของเราเองขอให้เราเข้าใจภาษิตของพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตด้วยการยกโทษให้อภัยตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะเจอในชีวิตเราตอบสนองให้ดีตอบสนองแบบยำเกรงพระเจ้าสมการนี้ไม่ใช่มีแค่ e กับ r แต่มี g พระเจ้าควบคุมคอนโทรลทุกอย่างมันยิ่งทำให้เรามี r ที่ดีขึ้นได้เพราะเรามีความเชื่อมันไม่ใช่แค่สมการคนสองคนต่อยกันแต่มีพระเจ้าเป็นกรรมการคอยคุมต่อยแรงเกินไปอะนะครับเบานิดนึงนะครับอันนี้นอกกติกาอันนี้ทำไม่ได้เนี่ยเพื่อสุดท้ายจบยกแล้วคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมนั่นคือประการที่2นะครับ1คืออะไรนะครับจริงใจและหวังดี2คือยกโทษให้อภัยและ3สุดท้ายครับสุภาษิตบทที่27ข้อที่10สุภาษิตบทที่27ข้อ10ผมอยากเรียนเชิญพี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์สุภาษิตนี้ไปพร้อมกันครับอย่าทอดทิ้งเพื่อนของเจ้าและเพื่อนของบิดาเจ้าและอย่าไปที่บ้านพี่น้องของเจ้าในวันที่เจ้าพบความหายนะเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ไกลลองใคร่ครวญอีกนิดนึงนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่าทอดทิ้งเพื่อนและเพื่อนบิดาเอ๊ะทำไมไม่ให้ทอดทิ้งเพื่อนพ่อ ไม่เข้าใจนะครับทำไมเพื่อนพ่อนะครับคนละรุ่นกันเลยนะฮะและอย่าไปบ้านพี่น้องของเจ้าในวันที่เจ้าพบความหายนะทำไมพอมีปัญหาไม่ให้ไปบ้านเพื่อนจะให้ไปไหนนะครับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ไกลเราดูทีละส่วนนะครับส่วนแรกบอกอย่าทอดทิ้งเพื่อนของเจ้าและเพื่อนบิดาในมุมนี้ผมมองภาพสะท้อนของการรักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนานการรักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนานไม่ใช่แค่เพียงแค่พบกันแบบจับฉวยแต่เป็นสัมพันธภาพที่ยาวนานเลยงานจนถึงพ่อตายแล้วยังลูกยังสนิทกันอยู่นะเป็นสัมพันธภาพที่มันเกิดจากมิตรภาพที่ยาวนานไม่ใช่ทอดทิ้งไม่ใช่คบแบบฉับฉวยบางทีที่เราไม่มีเพื่อนสนิทเพราะบางทีเรากลายเป็นคนฉับฉวยก็ได้นะครับนะพอสนิทปั๊บนึงเรากลัวคนเข้ามาในชีวิตเราเยอะเราก็ขอรักษาระยะห่างแล้วก็เปลี่ยนไปหรืออาจจะเป็นเหมือนกับเพลงสมัยก่อนเขาเจ้าสาวที่กลัวฝนใช่ไหมนะฮะน้องสมัยใหม่นี่ตาค้างเลยนะครับ นะครับเหมือนกับมาจุดหนึ่งพอจะมีใครเข้ามาในชีวิตจริงๆเรามีความกลัวแล้วก็
คอยห่างคอยห่างแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกให้เรารักษาสัมพันธภาพที่มีไว้อย่างยาวนานนะครับผ่านการพิสูจน์การเวลานะครับจะเจอประสบการณ์อะไรชีวิตยังไงจะมีเหตุการณ์ชวนให้เข้าใจผิดยังไงเรารักษามิตรภาพและทำให้เรามีเพื่อนที่ดีที่อยู่ร่วมกันในชีวิตนะผมมีเพื่อนบ้านบางท่านที่แก่เฒ่าแล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ผมตั้งแต่ผมอยู่บ้านติดกับเขามาเป็น10ปีผมไม่เคยเห็นเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเขาเท่าไหร่นะแทบจะไม่ค่อยมีท่านที่คุณลุงท่านนี้ก็เป็นคนที่นิสัยดีแต่ว่าเขาอาจจะการใช้เวลาหรือหลายๆอย่างที่ทำให้เขาไม่ได้ค่อยมีเพื่อนมากนักจนวันนึงเมื่อเขาแก่เฒ่าแล้วก็คุณป้าที่เป็นภรรยาก็ป่วยนะครับคุณลุงก็ต้องดูแลคุณป้าเองคนเดียวลำพังนะครับแล้วก็สุดท้ายคุณลุงป่วยอีกทีนี้ก็หนักเลย2คนก็ลำบากไม่มีใครดูแลคุณป้าแล้วก็คุณลุงเองก็ต้องให้พยาบาลดูแลเป็นเรื่องที่แบบน่าเป็นห่วงมากแล้วก็ในละแวกบ้านก็พยายามเห็นได้ทราบข่าวว่าบ้านนี้เขามีปัญหาก็พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือเขามันน่าเสียดายถ้าเรามีเพื่อนหรือมีใครบางคนที่มันเป็นหลักประกันของชีวิตเนาะนะครับมันเป็นหลักประกันของชีวิตที่เรารู้ว่าเราแก่เท่าไปด้วยกันเรามีความสุขไปด้วยกันนะไม่ใช่แค่เรารับการดูแลแต่วันนึงเราก็ดูแลเพื่อนบางคนของเราได้งั้นขอให้เรารักษาสัมพันธภาพเหมือนปีตอนนี้คือเย็นยาวนะครับและส่วนที่2บอกว่าอย่าไปบ้านพี่น้องของเจ้าในวันที่เจ้าพบความหายนะทำไมเวลามีปัญหาไม่ให้ไปบ้านเพื่อนนะการพูดเช่นนี้เนี่ยพระพิมพ์ไม่ได้บอกว่าให้เรายิงนะครับแต่เป็นการพูดถึงท่าทีของเราที่ไม่ได้พยายามจะไปแสวงหาประโยชน์จากการมีเพื่อนนะฮะการเป็นเพื่อนจะนำพาพระพรมาสู่ทั้ง2คนอยู่แล้วแต่พระพิมพ์ตอนนี้บอกว่าอย่าไปคบเพื่อนเพียงแค่ต้องการจะหาประโยชน์จากเขาเวลาคุณสบายคุณก็ไม่หาเขาแต่เวลาคุณมีปัญหาคุณไม่หาเขานะเป็นคนที่ตักตวงและอยากจะได้ถ้าเรามีเพื่อนเพียงแค่มุ่งหวังผลประโยชน์เราจะขาดทุนเมื่อเราไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่เราลงทุนแต่ถ้าเรามีเพื่อนแบบเราปรารถนาจะช่วยจะให้เราจะไม่รู้สึกขาดทุนเลยพี่เลี้ยงผมสอนผมตอนผมเป็นคริสเตียนแรกๆผมเป็นคนขี้น้อยใจแล้วผมชอบเปรียบเทียบนะครับพี่เลี้ยงผมสอนผมบอกว่าใครไม่ทำดีกับเราเนี่ยก็ไม่เห็นเราเสียอะไรเลยใครทำดีก็ให้ถือว่าเราได้โบนัสสิเขาบอกเมื่อใครทำดีกับเราให้ถือว่าเป็นโบนัสแต่ถ้าใครไม่ทำดีกับเราก็ไม่ได้เสียอะไรเราไม่ได้ขาดทุนความคิดแบบนี้ทำให้เรามีแต่โบนัสกับเท่าทุนเมื่อใครไม่ทำดีเราก็ไม่เสียอะไรเราก็เท่าทุนนะแต่เมื่อใครทำดีถือเป็นโบนัสเราจะกลายเป็นคนที่มีใจขอบคุณแล้วก็มีชีวิตที่เป็นพระพรกับคนส่วนสุดท้ายพัมพีบอกว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ก็ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ห่างไกลพัมพีพูดถึงมิตรภาพที่ไม่เพียงรักษาในการเวลาที่ยาวนานไม่เพียงแต่พยายามไปฉกฉวยผลประโยชน์จากคนอื่นแต่มิตรภาพสุดท้ายคือการอยากจะได้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับการมีความรักกันมิตรสหายย่อมรักกันทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยากให้เราเป็นคนที่มีชีวิตที่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระกันนะครับและสิ่งนี้จะเป็นตัวที่บอกความเป็นเพื่อนแท้ถ้าท่านอยากให้คนอื่นได้ยินเสียงตะโกนของท่านเพื่อขอความช่วยเหลือท่านก็ต้องฟังเสียงกระซิบขอความช่วยเหลือจากเขาด้วยจริงไหมครับเราอยากให้คนอื่นได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือของเราเราก็ต้องเริ่มฟังเสียงกระซิบขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างบางทีเราก็ยุ่งเกินจะสังเกตความต้องการของคนอื่นนะยุ่งเกินจะปลอบใจเขายุ่งเกินจะหนุนใจเขายุ่งเกินที่จะรับฟังเขาเมื่อวันหนึ่งเมื่อท่านเจ็บปวดท่านตะโกนอยากให้คนได้ยินวันนี้จงเริ่มฟังเสียงกระซิบลองเรียกความช่วยเหลือจากผู้อื่นและให้เราเสริมสร้างมิตรภาพด้วยการช่วยเหลือกันเป็นรูปธรรมอยู่ในโบสถ์ผมมีความสุขมากผมหลายครั้งของชีวิตผมเจอประสบการณ์ที่ผมต้องการความช่วยเหลือมากและผมจะมีหน่วยรบพิเศษพี่น้องในโบสถ์เป็นเหมือนหน่วยจู่โจมพร้อมกับแบกคอมพิวเตอร์หิ้วกันมาเอาเสื้อผ้ามาหลับมาค้างมาช่วยเราเคลียร์การงานต่างๆวันที่ผมคลอดลูกเราเลี้ยงลูกกันไม่ค่อยเป็นแล้วทุกอย่างมันสับสนโกลาหลไปหมดนะครับมีพี่น้องขับรถมารับผมถึงบ้านขอมาเดี๋ยวมาช่วยภรรยาผมน้ำนมไม่พอนะครับพี่น้องในโบสถ์ทราบอาทิตย์ต่อมาได้นมเต็มไปหมดเลยนมเต็มตู้เลยจากหลายแม่เลยนะครับลูกชายผมได้กำไรชีวิตมาก ได้มาหลายแม่มากเลยนะครับนะเอามาทุก DNA เลยนะครับ เราสัมผัสว่าเราอยู่ในโบสถ์แล้วเรามีความสุขเรามีความปลอดภัยเพราะว่าเรารู้ว่ามีหลักประกันที่สำคัญของชีวิตเราผมมีลูกผมก็หนุนใจผมลูกของผมผูกพันกับโบสถ์ผูกพันกับโบสถ์
เพราะผมรู้ว่าโบสถ์จะดูแลลูกของผมและลูกผมจะดูแลบางคนที่อยู่ในโบสถ์ได้เราอยู่กันแบบนี้เราอยู่กันแบบอยากช่วยเหลือคนไทยเรารักสนุกเราชอบหาเพื่อนที่ทำให้เราสนุกแต่ความสนุกบางทีก็ว่างเปล่าเราคิดว่าความสนุกมันจะเติมบางอย่างได้แต่จริงสนุกมันก็ว่างเปล่าเคยสนุกเสร็จแล้วกลับมาเหงาเหมือนเดิมไหมครับสนุกเสร็จแล้วกลับมาว่างเปล่าเหมือนเดิมความสนุกมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เติมช่องว่างในจิตใจของเราให้เต็มดังนั้นอย่าคบเพื่อนเพียงแต่กลุ่มเพื่อนที่พาให้เราสนุกอย่างเดียวแต่ให้คบเพื่อนที่เขามีความห่วงใยกับเรานะทำให้เรารู้ว่าอย่างน้อยในทุกเวลาเรามีคนห่วงเราแล้วมีบางคนที่เราห่วงเขานะครับเป็นคนที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะให้เรามีเพื่อนที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเอเมนไหมครับนะแล้วเราให้เราเป็นเพื่อนที่ทำให้ใครบางคนดีขึ้นด้วยมีเป้าในชีวิตเราจะทำให้เพื่อนของเราดีขึ้นมีเป้าในชีวิตเราที่เราจะดีขึ้นเพื่อเราจะเป็นพระพรกับคนอื่นสุดท้ายนี้มีนายพราน2คนนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับไปออกล่าสัตว์วันนึงหมีก็โจรมาจะกัดนายพราน2คนนี้นายพรานคนนึงตกใจวิ่งหนีใหญ่เลยนะครับเพื่อนของเขาก็ตกใจด้วยแต่ก้าวขาไม่ออกตะโกนถามเพื่อนบอกว่านายจะวิ่งทำไมวิ่งไปก็ไม่เร็วกว่าหมีหรอกไอ้เพื่อนที่วิ่งไปแล้วบอกว่าฉันไม่ได้วิ่งหนีหมีแต่ฉันพยายามวิ่งให้เร็วกว่านายต่างหากนะครับไม่ได้วิ่งให้หนีหมีทันแต่วิ่งให้หนีเพื่อนให้ทันเท่านั้นเองเพราะอย่างน้อยหมีจะได้กินเพื่อนนะครับและตัวเขาก็จะได้รอดนะเขาไม่ได้วิ่งหนีแต่เขาวิ่งหนีเพื่อนของเขาเองตอนลำบากนี่แหละจะรู้ว่าใครเป็นเพื่อนที่แท้จริงนะครับเพื่อนแบบนี้ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนเลยนะขอให้เราได้ใช้ชีวิตของเราด้วยการนำสิ่งดีกับคนอื่นแม่ชีเทเรซาพูดประโยคนึงบอกว่าเพื่อรักษาตะเกียงให้ลุกเราต้องเทน้ำมันใหม่ลงไปถ้าคุณจะรักษาตะเกียงให้มันลุกคุณก็ต้องเทน้ำมันใหม่ลงไปถ้าคุณอยากจะให้มิตรภาพมันมีความสดใหม่คุณก็ต้องให้อภัยต้องช่วยเหลือต้องมีความจริงใจหวังดีนะครับและสิ่งนี้จะทำให้ตะเกียงแห่งมิตรภาพไม่รู้ดับเลยเอเมนไหมครับเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับให้เราได้สงบใจของเราอธิษฐานกับพระเจ้าว่ามีสิ่งใดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้เร้าในจิตใจของเราวันนี้พระเยซูเป็นเพื่อนแท้พระเยซูเป็นสหายเลิศพระองค์พร้อมจะเข้ามาช่วยเหลือท่านให้ท่านได้รับการเสริมสร้างชีวิตให้เติบโตและท่านจะได้เป็นคนที่มีมิตรภาพที่ดีกับทุกคนที่อยู่รอบตัวสามีภรรยาคือความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพความเป็นเพื่อนสิ่งนี้ยั่งยืนและคงทนเพื่อนก็มีมิตรภาพความเป็นเพื่อนพี่เลี้ยงลูกแก่ก็มีมิตรภาพความเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนหรือมิตรภาพเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างยั่งยืนอธิษฐานด้วยกันสิครับที่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีกับคนอื่นอธิษฐานให้เราเป็นคนที่มีความสัตย์จริงในชีวิตมีความปรารถนาดีเป็นเพื่อนที่ดีกับคนอื่นท่านจะวิ่งหาเพื่อนที่ดีหรือท่านจะเป็นคนที่เพื่อนที่ดีวิ่งหาอธิษฐานพระเจ้าให้เราเป็นก่อนสิครับที่เราจะมีเพราะเป็นแล้วเราจะมีเป็นแล้วเราจะมีอธิษฐานพระเจ้าขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนมีความหวังดีความปรารถนาดีกับคนให้เรามีสติปัญญาที่จะหวังดีอย่างมีวิจารณญาณหวังดีอย่างฉลาดขอพระเจ้าช่วยให้เราเป็นคนที่มีความสัตย์จริงในชีวิตเป็นคนที่มีความภูมิใจกับสิ่งข้างในของเราเองเราไม่ได้เพียงแต่มุ่งจะภูมิใจกับสิ่งข้างนอกแต่เราอยากจะภูมิใจกับสิ่งข้างในของเราเองเราอยากจะภูมิใจกับคนที่เราเป็นคนที่เราเป็นอยู่ข้างในอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับขอให้เราเป็นคนมีใจสะอาดให้เรามีใจสะอาดให้เรามีความหวังดีให้ความรู้สึกผิดหวังขมขื่นในจิตใจการถูกทำร้ายการถูกรังแกถูกหักหลังสิ่งนี้มันถูกคลายไปให้เราสะอาดให้ใจเราสะอาดปรารถนาดีและส่งเสริมกันและกันไปในความดีงามอธิษฐานด้วยกันอีกประการหนึ่งสิครับขอให้เราได้สัมผัสพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเพื่อนแท้ให้เราได้มีพระเยซูคริสต์เป็นเพื่อนแท้ที่ทำให้ช่องว่างของจิตใจของเราถูกเติมเต็มเสียทีท่านอาจจะไปวิ่งหา
หลายอย่างมาเติมให้ช่องว่างนี้มันเต็มแต่ลืมอย่างหนึ่งคือการวิ่งหาพระเยซูคริสต์วันนี้ให้พระเยซูเข้ามาเติมจิตใจของเราเป็นเพื่อนแท้สิครับพระองค์พร้อมเป็นเพื่อนแท้ที่ให้อภัยที่ยกโทษและท่านสามารถไปบ้านของพระเยซูคริสต์ในวันที่จากโลกนี้ไปได้ให้ท่านได้อธิษฐานกับพระเยซูคริสต์ให้ท่านได้ขอต่อพระเยซูคริสต์พระองค์เข้ามาอยู่ในจิตใจของท่านมาคลายความเหงามาทำให้เกิดความอิ่มเอมและสันติสุขให้เกิดPeace of Mindเป็นสถานะของจิตใจที่มีสันติสุขไม่ใช่แค่ความสนุกแต่เป็นสันติสุขเป็นความสุขขอให้ท่านสัมผัสอ้อมกอดของพระเยซูคริสต์ครับมีสหายเลิศคือพระเยซูได้แบกบาปทุกของเรามีอะไรรบกวนให้โศกเศร้าทุกรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้าเหตุไฉนเหตุไฉนเราลืมพระเจ้าโดยไม่มีเหตุเพราะการไหว้วอนเราได้ท้อถอยไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือเราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงบากหรือเปล่าไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยวแต่เร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้าเราจะหาสหายที่วางใจเราจะหาสหายที่วางใจสู้สาบความทุกข์นั้นจงทูลสุขสิ่งต่อพระองค์ขณะดนตรีบรรเลงไปผมอยากให้ท่านได้อธิษฐานเอามือวางที่ใจของท่านขอให้ความทุกข์หนักในจิตใจของท่านได้รับการบรรเทาขอให้สันติสุขของพระเยซูคริสต์ได้ดำรงอยู่ในจิตใจของท่านขอให้วันนี้พระเยซูได้เข้ามาเติมจิตใจของท่านให้ท่านได้เข้าใจประสบการณ์ที่พระเยซูเติมเต็มทุกชีวิตและเข้าใจประสบการณ์พระเยซูเติมเต็มในจิตใจของท่านเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้เข้ามาบรรเทาชีวิตของท่านทำให้ท่านได้เต็มไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีเมื่อวันที่ทั้งโลกสายสีสายกับท่านอย่างน้อยท่านจะเห็นพระเจ้าที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่านท่านจะรู้ว่ามีคนหนึ่งที่รักท่านโดยรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นรักที่ทำให้ท่านชนะทุกการปฏิเสธในอดีตที่ผ่านมาเป็นรักที่ทำให้จิตวิญญาณของท่านอิ่มเอมและมีสันติสุขความชื่นชมยินดีเป็นรักที่ท่านรู้แน่ว่าจะมีคนหนึ่งที่ยอมรับท่านไม่ว่าท่านเป็นอย่างไรจะมีสันติสุขและมีความเปรมปรีในพระเจ้าเถิดฮาเลลูยา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 พระเจ้าขอทรงประทานให้บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจะหายเหนื่อยเป็นสุขขอทรงประทานให้ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจะได้หายเหนื่อยและเป็นสุขขอให้จิตวิญญาณของเราได้พบความบีบเมมจากพระเจ้าสืบไปเป็นนิจพระบิดาเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาผมอยากพี่น้องอธิษฐานเผื่อเพื่อนที่อยู่รอบข้างสิครับมีเพื่อนคนไหนที่ท่านรู้สึกรักเขาท่านอยากจะไปอธิษฐานเผื่อเขาเวลานี้ท่านใจอธิษฐานเผื่อกันและกันใจอธิษฐานเผื่อเป็นกลุ่มแคร์ใจอธิษฐานเผื่อบางคนที่เป็นเพื่อนที่อยู่นอกกลุ่มกับท่านแต่ท่านรักเขาท่านอยากจะให้กำลังใจเขาให้เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้อธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับเป็นเวลาที่เราจะได้จับคู่กันจะได้อธิษฐานเผื่อกันจะได้มีถ้อยคำที่พระเจ้าได้ประทานในจิตใจของเราหนุนใจใครบางคน
จะเป็นเวลาที่ท่านจะได้ขอบคุณสำหรับมิตรภาพ